Good morning. Good morning, Austin. วันนี้ก็พาออสตินมาหาหมอนะคะมาเช็คหัวใจออสตินออสตินเนี่ยเดี๋ยวติดแท็กด้วยนะคะมีชื่อน้องออสตินนะคะโอ้ยดูOh, mommy, and he's smiling. Then, are you ready? No, you wake up. Hey, Papa.Papa? You ready for see a doctor? Austin? You ready? Okay, you say okay. You ready? Yeah, okay, okay. You ready? นี่นะคะเดี๋ยวรอด็อกเตอร์ดูก่อนว่าภาพได้ไหมเดี๋ยวก็มาถ่ายใหม่ Diaper could get changed. Sleepy. You did great, Austin. You made it easy for me. Usually it's not this easy. Okay. You did that.เสร็จแล้วนะคะแป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 ะเกิดก็พาออสตินหาหมอเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็แวะมากินอาหารเช้านะคะยังไม่ทานอะไรกันเลยตอนนี้ก็11โมงแล้วนะคะแต่ตอนนี้แวะกินข้าวก่อนนะคะออสตินหลับนะคะเดี๋ยวเจให้ดูหลับปุ๊ยเลยนะคะนี่นะคะน้องตัวยาวมากเลยเขาบอกว่าน้องสูงนะคะสูงมากเลยสูง63เซนแล้วนะคะถือว่าสูงในเกณฑ์อายุของเขานะคะน้ำหนักก็ประมาณเกือบ6กิโลแล้วนะคะนี่นะคะถือว่าสูงนะคะน่าจะสูงได้พ่อครับบอกสิชิคเฟเลนะคะนี่แซนด์วิชชิคเก้นนะคะแซงวิชไก่นะคะน่ากินมากเลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เจกินนะแรกเลยนะคะยี่ห้อนี้น่ากินมากเลยอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวอร่อยเป็นบาร์บีคิวนะคะซอสก็จะหวานๆปังหนุ่มปังเขาอร่อยนุ่มมากว่าแล้วทำไมแพงนะคะแพงกว่าเบอร์เกอร์อันอื่นอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากนี่นะเขาก็มาพร้อมสลัดนะคะดูดีมากเลยอ่ะฮัลโหลโอ้ฮัลโหลยอนยิงตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปก็คือ
ตอนนี้น้องก็ปกติดีไม่ได้เป็นอะไรนะคะที่ไปเช็คมาก็คือเกี่ยวกับหัวใจนะคะด้านบนนะคะหัวใจเรามี4ห้องเนาะห้องที่1ด้านบน2ห้องนะคะปกติกำแพงมันก็จะติดกันคือปิดนะคะมันมีกั้นระหว่างห้องนะจะอธิบายง่ายๆนะคะแต่ของน้องออสตินเนี่ยมันไม่ปิดกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นรูไม่ได้อันตรายอะไรมากมายแต่ว่าหมอหาสาเหตุไม่ได้นะคะแต่ก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะวิ่งได้ออกกำลังกายได้ทุกอย่างนะคะไปหาเห็ดได้ด้วยบอกชิไปหาเห็ดได้ครับอันนี้ก็คือเจรู้เพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่ตอนเจคลอดนะคะเพราะว่าเจผ่าตัดด่วนเนาะใช่ไหมคะเพราะว่าน้องหัวใจเต้นปกติพอน้องออกมาปุ๊บก็ได้เอ็กซเรย์ตั้งแต่วันแรกเลยนะวันที่1เลยนะคะผลปรากฏว่ามีตอนภาพเอ็กซเรย์นะคะก็เห็นรูเล็กๆนะคะเล็กๆนิดเนี่ยเล็กจิ๋วเดียวเลยนะคะก็เลยเขาก็กลัวว่ามันจะมีปัญหานะคะดูดิแต่ผมปกติดีคะปกติดีคะแต่ก็สรุปก็คือไม่มีปัญหาเลยครับผมบอกสิสวัสดีครับเนี่ยโอ้ยลองเองมาเดินเล่นนะคะสิสวนสาธารณะนะคะดูหน้าคนเพิ่งตื่นสวัสดีครับ2เดือนนะครับ2เดือนแล้วนะคะวันนี้ก็พาน้องมาเดินเล่นนะคะและอากาศบริสุทธิ์เนาะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะปกติที่นี่ช่วงนี้ฝนตกนะคะได้ตากแดดนิดนึงนะคะปกติที่นี่จะไม่ค่อยมีแดดเลยแล้วก็ฝนตกนะคะวันนี้อากาศดีก็เลยต้องรีบออกมาเลยนะคะเนี่ยเลยต้องรีบพามาใช่ไหมพามาตากแดดดูคนเพิ่งตื่น โอ้ยหนาวไหมลูกฮะหนาวไหมครับ